นอข่าวโดยสำนักข่าว INN นายกรัฐมนตรีรับมอบวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดสย้ำบริหารจัดการวัคซีนเพื่อประโยชน์สูงสุดประชาชนคนไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพิธีรับมอบวัคซีนโควิด -19 จากรัฐบาลสหรัฐโดยมีนายไมเคิลฮีทอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเป็นผู้แทนรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณรัฐบาลสหรัฐที่ได้สนับสนุนวัคซีนโควิดในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมิตรแท้และความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศที่ยาวนานกว่า188ปีรวมถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยสหรัฐที่ต้องการจะแก้ไขสถานการณ์โรคโควิด-19 ร่วมกันพร้อมขอขอบคุณนางแทมมี่ดักเวิร์ธวุฒิสมาชิกสหรัฐตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ได้ผลักดันและสนับสนุนให้ไทยได้รับวัคซีนเพิ่มเติมอีกจำนวน1ล้านโดสพร้อมกันนี้ยังขอบคุณรัฐบาลสหรัฐที่ดูแลคนไทยและผู้ประกอบการไทยที่ดำเนินธุรกิจในสหรัฐเป็นอย่างดีพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะนำวัคซีนทั้งหมดไปบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนคนไทยต่อไปทั้งนี้วัคซีนดังกล่าวของบริษัทไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคจำนวน 1,533,450 โดสได้จัดส่งถึงไทยแล้วเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะด้านรัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหลอกขายยาฟาวิพิราเวียยันไม่มีวางขายตามท้องตลาดย้ำมีเพียงพอนางสาวไตรสุรีไตรสารณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากที่ในสื่อโซเชียลมีเดียได้มีการเผยแพร่ว่าขณะนี้ได้เกิดกรณีการหลอกลวงขายยาฟาวิพิราเวียซึ่งเป็นยาต้านไวรัสโควิด-19 ผ่านช่องทางต่างๆนั้นขอให้ประชาชนทุกท่านระมัดระวังอย่าหลงเชื่อไปซื้อมารับประทานเองเพราะปัจจุบันยาฟาวิพิราเวียเป็นยาที่ใช้เฉพาะในสถานพยาบาลเท่านั้นเนื่องจากการให้ยาผู้ป่วยนั้นจะต้องอยู่ภายใต้การวินิจฉัยและคำสั่งของแพทย์ที่จะต้องพิจารณาจากระดับอาการน้ำหนักตัวหรือโรคประจำตัวของผู้ป่วยค่ะขอให้ประชาชนทุกคนใช้ความระมัดระวังในการซื้อยาทานเองสำหรับฟาวิพิราเวียนั้นไม่ได้มีการวางขายเป็นการทั่วไปการทานยายังอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ส่วนผู้ที่กำลังหลอกลวงประชาชนขอให้หยุดการกระทำขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดเพราะถือเป็นการกระทำผิดในขณะที่ประเทศอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการจัดหายาฟาวิพิราเวียให้เพียงพอทั้งการนำเข้าจากต่างประเทศและการผลิตเองในประเทศที่ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมเริ่มผลิตได้จะทยอยส่งมอบตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปมีศักยภาพการผลิตอยู่เดือนละ 2-4 ล้านเม็ดค่ะปิดท้ายกันที่ตรวจโควิดเชิงรุกราชมังคลากีฬาสถานครึ่งวันเช้ามีคิวเหลืออีก300ประชาชนวอล์กอินต่อเนื่องที่ตรวจแล้วพบติดเชื้อ 10%บรรยากาศการตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุกที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเจ้าหน้าที่ยังคงเรียกตามคิวให้ประชาชนเข้าไปตรวจตามลำดับตลอดครึ่งวันเช้าตั้งแต่6นาฬิกาถึง11นาฬิกามีคิวเหลือประมาณ300คิวจากทั้งหมด 2,000 คิวและยังคงมีประชาชนวอล์กอินเข้ามาต่อเนื่องโดยนายสราวุฒิชัยสุวรรณพนักงานส่งเสริมกีฬา3ของกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าภาพรวมการบริหารจัดการคิวรวมถึงขั้นตอนต่างๆได้จัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ประตูทางเข้ามาจนถึงจุดพักคอยด้านบนมีการกั้นเขตชัดเจนเป็นแบบวันเวย์โดยเฉพาะการต่อคิวให้ต่อเป็นแถวยาวเพียงแถวเดียวเว้นระยะห่างโดยมีรปภคอยตรวจตราไม่ให้มีการแทรกคิวทั้งนี้ด้วยประสบการณ์ที่เปิดให้บริการในรอบแรกเดือนกรกฎาคม2สัปดาห์ช่วงแรกอาจมีปัญหาบ้างแต่ก็ปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นและเมื่อได้รับการประสานจากสปคม.ให้ขยายเวลาต่อในเดือนสิงหาคมไปอีก2สัปดาห์ก็พร้อมและยินดีให้การสนับสนุนเนื่องจากยังคงมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ต้องการตรวจหาเชื้อโดยจนวันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงพร้อมทำหน้าที่จนถึงวันที่13สิงหาคมจึงขอเชิญชวนประชาชนที่ต้องการตรวจสามารถรับบัตรคิวได้ขณะเดียวกันมีรถราชทานสแตนบายการตรวจ4คันเมื่อตรวจแล้วนั่งรอผลซึ่งผู้ที่มีผลเป็นลบและผลเป็นบวกจะมีทางออกแยกกันเพื่อป้องกันแพร่กระจายเชื้อสำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กคนพิการจะมีรปภ.ลงไปค้นหาในแถวเพื่อพาไปช่องทางพิเศษให้ได้ตรวจก่อนค่ะ
อย่างไรก็ตามมียอดผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเฉลี่ยแล้วประมาณร้อยละ10คือตรวจ 2,000 คนติดเชื้อเกือบ400คนโดยการตรวจแบบชุดตรวจแอนติเจนเทสคิดรู้ผลใน30นาทีบนรถพระราชทานเฉลี่ย1นาทีได้8คนทำให้ในแต่ละวันด้วยระบบการบริหารจัดการของสถานที่สามารถตรวจเสร็จตามคิวก่อนเวลา15นาฬิกาค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN